ดีครับพบกับ KSL Riding Skill นะครับทีนี้มารีวิวกันหน่อยกับแว่นตานะครับเป็นยี่ห้อ Liad รุ่น Velocity 5.5 Low Off นะครับซึ่งเป็นระบบ Low Off ของแว่นนะอันนี้ที่เห็นอยู่ในถุงนี่คือผมจัดการใส่ม้วนฟิล์มลงในแว่นเรียบร้อยนะครับปกติในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีม้วนฟิล์มมาให้2ม้วนนะครับที่ยังไม่ได้โหลดนะไม่โหลดลงตลับครับก็ผมอันนี้ผมโหลดพร้อมสำหรับการใช้งานมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลอกสติ๊กเกอร์อะไรออกนะก็เนี่ยครับระบบโลออฟมันก็จะมีกระปุกอยู่2ข้างให้เราเห็นชัดๆเลยนะอันนี้ขอลอกฟิล์มกันรอยออกก่อนละกันจะได้มองเห็นฟิล์มด้านในชัดๆสังเกตนะครับตัวฟิล์มที่ยังไม่ได้ถูกใช้เนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายของจอภาพนะแล้วก็ด้านในของเลนเนี่ยเขาจะซีนพลาสติกกันรอยมาให้ชั้นนึงนะครับเวลาที่ส่องมาแล้วมันมัวไม่ต้องตกใจนะฝั่งน้ำขอบนะครับมันก็จะว้าวเอาไว้สำหรับคนที่ใช้น้ำในการนะครับส่วนโนสการ์ดนะครับซึ่งก็คือตัวกันจมูกเนี่ยสามารถที่จะถอดได้เพราะว่าหมวกน็อกสมัยนี้ก็มีโนสการ์ดมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับที่มันติดมาในกล่องนี่อย่าเพิ่งทิ้งนะอย่าเพิ่งขยำทิ้งนะเพราะว่ามันเป็นภาพอธิบายการใส่ฟิล์มม้วนใหม่เข้าไปซึ่งเนี่ยหลังจากที่ผมใช้ไปแล้วนะครับฟิล์ม1ม้วนหมดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเขาให้สำรองมาอีกม้วนหนึ่งในชุดเลยนะซึ่งก็ผมกำลังจะมาโหลดใส่นะครับก็จะมีเครื่องหมายมีมาร์กอะไรอยู่ที่ม้วนฟิล์มนะครับดูให้ดีนะครับนี่คือสภาพของแว่นที่ผมหลังจากผ่านการใช้งานมาแล้ว1ม้วนฟิล์มนะครับก็ด้านนี้เป็นด้านที่ถูกโหลดออกนะครับดึงเข้าไปอยู่อีกด้านหนึ่งสังเกตพอถูกใช้ปุ๊บเนี่ยฟิล์มมันจะไปเยอะอยู่ด้านขวาของจอภาพนะครับซึ่งสัญญาณเตือนก็คือถ้าเกิดเราดึงโลแล้วมันเชือกมันดึงไม่ไปแล้วเนี่ยให้สันนิษฐานไว้เลยว่าฟิล์มหมดม้วนนะครับแล้วก็เราสามารถเช็คได้ด้วยสายตาจากการมองเห็นนั่นเองนะครับกระปุกเก็บฟิล์มเนี่ยจะต้องใช้การกดนะครับกดเขี้ยว2เขี้ยวออกด้านข้างนะครับเนี่ยมันจะกางออกอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะเนี่ยเราก็จะเห็นม้วนฟิล์มที่มันหมดแล้วโดนหมดไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะอย่าเพิ่งทิ้งนะครับไอตัวแกนของฟิล์มที่โหลดออกไปหมดแล้วเนี่ยนะครับมาดูอีกด้านนึงนะครับทางด้านซ้ายของคนขี่หรือว่าด้านที่ต้องดึงฟิล์มมาเก็บนะครับก็จะเหมือนกันนะครับจะกดล็อกเขี้ยวด้านข้างนะครับแล้วก็แยกออกมานะครับนี่คือสภาพของฟิล์มที่ใช้งานไปแล้วนะครับมันไม่สามารถที่จะล้างออกมาใช้ซ้ำได้นะครับหรือถ้าใครขยันจะลองดูก็ไม่ว่ากันนะเอาลำพังแค่ม้วนแค่เก็บนี่ก็ลำบากแล้วนะครับอ่ะเช็คดูระบบการหมุนฟิล์มนิดนึงว่ามันยังสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ไหนๆถอดออกมาแล้วก็ทำความสะอาดเขาหน่อยนะครับเอาแปรงถูๆผ้าเช็ดนะมีลมกระเป๋าฝุ่นเนี่ยตัวทำร้ายเลยนะครับนี่คือฟิล์มม้วนใหม่นะครับก็จะมีลูกศรบอกแหละว่าด้านไหนบนด้านไหนล่างต้องเอามาสอดยังไงนะครับแกนที่เห็นเนี่ยก็คือแกนอันเก่าของม้วนที่มันหมดไปแล้วนะครับมันสามารถที่จะเอามาใช้โหลดเป็นแกนสำหรับเก็บฟิล์มม้วนต่อไปได้ดังในภาพเลยนะครับแล้วก็มาเทสหน่อยว่าเวลาที่นั่งอยู่ในที่ของมันจะต้องอยู่ประมาณไหนอะไรยังไงนะครับเอาละอันนี้ที่ผมบอกว่าอย่าเพิ่งขยำทิ้งเนี่ยมันจะมีกระดาษที่อธิบายวิธีการในการโหลดฟิล์มใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะทำให้เราทำไม่ผิดขั้นตอนนะเพราะว่ามันเป็นของที่จริงเราบ้านเรายังไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะครับอ่านให้เข้าใจนะครับแล้วก็ทำตามคู่มือนะครับฟิล์มก็ดึงออกมาก่อนแล้วก็เอาแกนเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับจากนั้นก็ม้วนนะครับที่ตัวปลายของฟิล์มม้วนใหม่มันจะเป็นสติกเกอร์ให้กาวกันนะมันจะมีกาวในการที่ให้เราสอดเข้าแกนนะครับอันนี้ไม่ต้องดึงออกมาเยอะนะครับให้ประคองกลักใหม่เนี่ยฟิล์มมันใหม่เนี่ยให้อยู่ในร่องของมันไปก่อนนะครับสำคัญสุดเลยคือเห็นตัวแถบด้านบนสีดำๆที่เป็นโลโก้เลียดไหมครับตัวนี้มันทำหน้าที่กัน
กันน้ำกันโคลนที่มันจะไหลจากด้านบนมาแทรกเข้าไประหว่างฟิล์มกับตัวแผ่นบังลมของแว่นนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยนอกจากจะใส่ฟิล์มลงไปในที่ของมันใส่แกนลงไปในที่ของมันแล้วเนี่ยเราจะต้องสอดแผ่นฟิล์มเนี่ยให้มันอยู่ใต้เจ้าแผ่นสีดำข้างบนนี้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยมันจะมีน้ำไหลเข้ามาแทรกแล้วภาพมันก็จะไม่ชัดเลยนะเหมือนกระจกเปียกอะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็ค่อยๆขยับนะครับค่อยๆขยับเพราะว่าเรายังไม่ได้ปิดฝาครอบลงไปนะครับอันนี้โอกาสที่มันจะหลุดออกจากร่องมันก็มีนะค่อยๆดึงช้าๆให้สังเกตว่ามันมีการโหลดของฟิล์มนะครับโหลดออกแล้วก็ม้วนเข้าไปอย่างถูกทิศทางนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี่เห็นไหมครับจะต้องสอดเข้าไปข้างใต้ตัวแผ่นด้านบนนะตัวฟิล์มนะเฉพาะขอบบนของฟิล์มนะครับนี่เวลาใส่นี่ก็จะต้องเล็งนิดนึงนะเพราะว่าเรียนเนี่ยเขาเป็นเขี้ยวเล็กๆนะครับเกี่ยวเอาไว้แล้วก็วัสดุของชุดโรออฟเนี่ยจะเป็นพลาสติกที่มีความแข็งหนานะครับและไม่ยืดหยุ่นนะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระวังเรื่องของการแตกหักเอาไว้ให้มากนะครับเกรดว่าที่เวลาจะเอาเข้าเนี่ยมันจะเป็นเขี้ยวล็อกกันนะครับแล้วเขี้ยวก็เขี้ยวเล็กๆนะครับถ้าสอดไม่ดีกดไม่โดนนี่ผมแล้วเสียวหักจริงๆนะครับแต่ว่าพอใส่เข้าไปถ้าใส่เข้าไปได้แล้วมันสนิทมันแน่นมากๆนะครับความแข็งแรงอ่ะถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงของเลนแบบเนี้ยก็คือตัวเลนแว่นนะครับก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกระจกเลยนะครับใส่เสร็จเราก็มาเทสกันมาดูกันว่ามันหมุนได้ปกติไหมนะครับนะมาร์คที่เราทำเลื่อนเก็บเข้าไปแล้วก็แสดงว่าระบบมันทำงานได้ปกตินะครับเนี่ยครับเลนส์ของเลียนเนี่ยมันจะบิดตัวไม่ได้มากนะครับมันมีความแข็งความหนานะครับมันจะไม่บางแล้วก็ไม่ยืดหยุ่นเหมือนกับแว่นยี่ห้ออื่นๆที่ทำกันแต่ว่าข้อดีก็คือด้านในเนี่ยมันสามารถที่จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายถ้าใครเคยเช็ดฟิล์มโทษทีครับถ้าใครเคยเช็ดเลนส์แว่นของตัวเองเนี่ยจะรู้ว่าแว่นยี่ห้อทั่วไปจะเอาผ้าล้วงเข้าไปเช็ดแบบเนี้ยไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะมีเหมือนมันจะมีความสากอยู่ในตัวแล้วก็บางทีมันจะทิ้งคราบทำความสะอาดยากแต่ว่ารีแอดสามารถที่จะเอาทิชชู่หรือเอาผ้าสอดเข้าไปเช็ดได้เลยนะครับความง่ายของเขาในการดูแลรักษาแล้วก็ความแข็งแรงความคุ้มค่านะครับ